ัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพาวนี่ TX Shop Live รายการที่จะพาคุณน้องๆไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับเซเลมูนเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาแทนพี่ใบนะคะเพราะว่าจะมารีวิวเครื่องแปลงร่างเซเลมูนทุกคนอยากจะดูกันหรือเปล่าคะเครื่องแปลงร่างในวันนี้นะคะก็มาจากภาคที่เช็คใส่ชุดอยู่นั่นเองนั่นก็คือชุดของภาค S ค่ะดูที่ตลับตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ตลับ Cosmic Heart ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะเสกให้กลายเป็นอันใหญ่นะคะโอ้ปิ้งมาแล้วค่ะตายแล้วมีแอบเห็นพี่ใบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรียกพี่ใบกลับมาดีกว่าสวัสดีครับน้องๆวันนี้นะคะพี่ใบก็จะมารีวิวนะครับ Cosmic Heart Compact นะครับหรือว่าสำหรับแปลงร่างของเซเลมูนในภาค S นะครับซึ่งวันนี้พี่ไบมีมารีวิวให้ดูถึง2เวอร์ชันก็คือของเวอร์ชันเก่านะครับแล้วก็เวอร์ชันใหม่ล่าสุดอ่ะพี่ไบจะรีวิวของเวอร์ชันเก่าก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตลับ Cosmic Heart นะครับหรือว่าตลับหัวใจที่เซเลมูนเนี่ยเขาใช้แปลงร่างในภาค S หรือว่าเป็นภาค3นะครับซึ่งอันนี้จะออกมาประมาณปี9495ประมาณนั้นนะครับก็คือตอนที่ภาค S กำลังฉายนั่นเองนะครับก็จะเป็นตลับรูปหัวใจแล้วก็มีคริสตัลต่างๆนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้ด้านหลังจริงๆเขาจะมีสร้อยสีทองนะครับห้อยไว้แต่ว่าเนื่องจากความเก่าอันนี้ที่ได้มาเป็นมือ2นะครับก็สร้อยได้ขาดหายไปแล้วนะครับก็จะเหลือเท่านี้นะครับนี่สวยมากอาจจะมีรอยทะลงถลอกนิดหน่อยนะครับก็ตามกาลเวลานะครับน้องๆแต่ว่าตัวนี้เพียจะบอกว่าจริงๆแล้วมันมีทั้งไฟมีทั้งเสียงแต่ว่าตอนเพียซื้อมานะครับเขาพังไปแล้วนะครับเขาก็เลยเหลือแต่ไฟเสียงไม่มีแล้วนะครับพี่จะลองเปิดให้ดูนะปึ๊บนี่เห็นไหมเขาก็จะมีไฟกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับเปิดตรงนี้สวยมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับนี่จะเห็นหน้าพี่ใบเห็นไหมแซดน นะครับตัวนี้ก็จริงๆจะเป็นเสียงเพลงแปลงร่างของเซเลมูนนะฮะแล้วก็พูดมนแปลงร่างก็คือ Moon Cosmic Power Make Up นะครับก็คือมนแห่งรัศมีจันทราจงสำแดงฤทธานุบัตรนี้นะครับให้ดูรายละเอียดนะครับก็ถือว่าเป็นของเล่นในยุค90ที่ทำมาละเอียดมากๆเลยนะครับสวยมากๆทั้งรอยของกรอบกระจกนะครับทั้งตรงนี้นะครับที่เป็นลายสีทองแล้วก็ตัวคริสตัลนะครับอันนี้ตัวคริสตัลกดไม่ได้นะครับกดได้แต่ตรงนี้นะครับประมาณนี้มาดูอันล่าสุดนะครับก็คือตัวนี้ครับของ Tropica นะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เป็น Limited Edition ด้วยนะครับตอนออกมาแรกๆก็ราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทแต่เห็นว่าตอนนี้ของล็อตเป็นญี่ปุ่นนะครับราคาแพงมากๆบางทีขึ้นไปถึง 4,000 กว่าเลยด้วยซ้ำนะครับก็เหมาะสำหรับแฟนคลับที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือเป็นวัยรุ่นแล้วหาสตางค์ได้เองแล้วนะครับก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าสำหรับเด็กๆที่ไปยังไม่แนะนำนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นของทามาชิทำร่วมกับบันไดนะครับเห็นไหมเขาจะเขียนว่า Cosmic Heart Compact นะครับนี่ฉลองครบรอบเซเลมูน20ปีด้วยครับน้องๆวิ่งให้ดูข้างหลังก่อนฟื้นนะนี่นะครับโอเคแกะเลยนะเฟรฟหน้าแกะออกมาก็จะเป็นกล่องสีชมพูนะครับแล้วก็เขียนคำว่า Tropica Cosmic Heart Compact เป็นสีชมพูนะครับสีสวยมากนะครับเหมือนกล่องพวกแป้งตลับเลยนะครับเพราะว่าตัว Compact เขาก็ทำมาให้เหมือนเป็นตลับแป้งนะครับเปิดเลยฟรีตัวนี้นะคะพี่ไบได้มาจากพี่โน้ตนะครับพี่โน้ตให้เอามารีวิวก่อนนะครับว้าเปิดออกมาก็จะเจอตัวนี้เป็นคู่มือนะครับนี่เป็นวิธีการเล่นแล้วก็มีตัวนี้เอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนเนาะว้าวสวยมากสวยจริงๆสวยมากๆโหแวววาววับแวบมากๆเลยนะครับก็จะมีคริสตัลประดับนะครับแล้วก็เป็นรูปหัวใจสีชมพูสีทองนะครับเป็นชมพูแดงๆนะครับอุ้ยตัวนี้เป็นสีแบบสีเมทัลลิกด้วยนะครับด้านหลังคือเนื้องานเขาดีมากๆดีแบบดีจริงๆนะครับเดี๋ยวพี่ใบจะเปิดก่อนนะครับวิธีเปิดสวิตช์นะคะก็คือกดตรงหัวอ้าวออกมาเลยง่ายมากนะคะกดตรงพระจันทร์นะครับไม่ใช่หัวใจนะครับปุ๊บน่ะเราก็จะเห็นสวิตช์ที่มันอยู่ด้านหลังนะครับเราก็กดเปิดสวิตช์เลยอุ๊ยได้ยินเสียงเลยนะครับอันนี้จะใช้ถ่านนาฬิกานะครับ3ก้อนอันนี้พี่ใบได้ใส่เอาไว้แล้วนะครับอ่ะเราปิดก่อน
ทางนี้ก่อนชิปอ่ะมาดูเลยดีกว่าเปิดฟริงโอ้โหอันนี้กระจกใหญ่กว่าของ90นะครับอ่ะชู2นิ้วอีกทีหนึ่งนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะประดับด้วยคริสตัลนะครับเป็นคริสตัลเหมือนคริสตัลสีชมพูนะครับแล้วก็มีลายเพ้นต์ต่างๆตรงนี้นะครับเห็นบอกว่าอันนี้มีระบบไฟ LED ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเรากดดูกันเลยดีกว่าวิธีเล่นนะครับก็คือกดที่หัวใจนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเอาไว้เปลี่ยนเสียงซึ่งเสียงเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันนะครับเป็นเสียง A กับเสียง B เรามาฟังเสียงแรกกันก่อนเลยดีกว่าโอ้โหเห็นไหมครับจะมีไฟ LED ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเพลงแบบเขาเรียกว่าเป็น long play หรือว่าเป็นเพลงที่ยาวเหมือนตอนที่เซเลมูนนะครับเขาแปลงร่างเลยนะครับเนี่ยดื้อ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 เซเลมูนนะเป๊ะมากเลยนะครับเซเลมูนส่วนเวอร์ชันที่2อ่ะเราก็กดเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเวอร์ชันเมื่อกี้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงโคโตโนมิซูริชิหรือว่าคนที่พากย์เสียงเป็นเซรามูนของเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยเขาแปลงร่างว่า Moon Cosmic Power Make Up นะครับพี่ไบจะแปลงร่างบ้างทีนี้พอเราเปลี่ยนโหมดปุ๊บเสียงพูดของมิซูริชิจะหายไปนะฮะก็คือจะเป็นเสียงของเราพูดเองก็ได้นะครับแต่พี่ไบจะพูดเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับมอนแห่งผลึกจันทราไม่ใช่มอนแห่งผลึกจันทรามูนคอสมิกคอสมิกแปลว่ารัศมีนะมอนต้องเป็นมอนแห่งรัศมีจันทราอ่ะมอนแห่งรัศมีจันทราจงสำแดงด้วยเธอหน้าบัดนี้โอ้โหเมื่อกี้ปุ่มข้างหลังนะครับอันนี้สามารถปรับระดับเสียงได้ให้เบาลงเห็นไหมครับแล้วก็กลับมาดังนะครับตัวนี้เป็นสเต็ปในการเพิ่มเสียงเบาเสียงนะครับสุดยอดมากๆเลยแต่งร่างเสร็จแล้วเซเลมูนอุ้ยสุดยอดมากๆเลยนะครับคือลูกเล่นของเขาดีมากๆเลยน้องๆคุณจะงงเมื่อกี้ไอ้แท่นเมื่อกี้นะครับเนี่ยอันนี้เขาเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูนะแท่นอันนี้นะครับเอาไว้ทำอะไรนี่เวลาเซรามูนแปลงร่างนะครับเขาก็จะเหลือแค่นี้ใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตรงฝาตรงนี้มันจะหายไปที่อยู่ตรงหน้าอกของเซรามูนนะครับเขาก็เลยทำออกมาให้ถอดได้ดึงออกมาตรงๆแบบนี้นะครับเห็นไหมถอดได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ปิดเข้าไปนะครับปิดยังไงล่ะจ๊ะฟึ๊บนี่ได้ไหมได้ไหมนี่นะครับก็คือปิดเข้าไปแบบนี้เราก็จะเหลือแต่ตรงนี้เอาไว้เล่นแปลงร่างได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เราก็เก็บไว้ก่อนเนาะนี่น่ารักเนาะคือลูกเล่นเขาดีมากแล้วก็เขาทำรายละเอียดได้ดีมากๆลายอะไรเหมือนเซเลมูนเหมือนเวลาเซเลมูนแปลงร่างตรงนี้จากสีทองก็จะกลายเป็นสีเขาก็ทำเป็นระบบไฟ LED นะครับแล้วก็เป็นสีออกมาตรงนี้นะครับสุดยอดเลยเอาละครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่าง2อันนะครับขนาดก็ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าของเก่าเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับนี่แล้วก็ตรงข้างหน้าเนี่ยเขาจะต่างกันตรงนี้นะครับที่ของซิลิโคนภาคเก่าเนี่ยเขาจะเป็นหยาบๆแต่เนี่ยจะเป็นแบบว่าขีดตรงๆเลยนะครับเนี่ยคือลายต่างๆนะครับของตัวตลับจะต่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีทองมากกว่านะครับส่วนตัวคริสตัลก็เป็นสีเดียวกันแต่กับความเข้มอ่อนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นชมพูแบบเมทัลลิกนะครับนี่ด้านหลังแต่สวยมากๆเลยทั้ง2อันอ่ะมาดูข้างในกันนะครับอีกทีนึงพอเปิดเข้ามาสิ่งที่เราเห็นต่างกันหลักๆเลยก็คือตัวกระจกนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นอันเก่าเนี่ยจะเป็นกระจกอันเล็กนะครับแต่ว่าของรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นกระจกอันใหญ่นะครับแล้วก็ตรงตลับนะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะมีความคล้ายๆกันนะครับต่างกันเล็กน้อยนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆประมาณนี้นะครับก็น่ารักทั้ง2อันเลยนะครับก็ส
ำหรับน้องๆที่อยากได้นะคืออันเก่ามันก็หายากนะครับแล้วก็แพงกว่าที่เป็นเวอร์ชันอันใหม่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็บางทีต้องไปประมูลจากต่างประเทศมานะครับราคาก็เลยค่อนข้างที่จะสูงส่วนอันนี้นะครับก็หาซื้อได้ยากเหมือนกันเพราะมันเป็นลิมิเต็ดนะครับจะไม่เหมือนกับตัวตลับที่เป็นตลับคริสตัลที่เป็นตลับดาวนะครับตัวนั้นยังพอหาได้นะครับนี่น่ารักมากๆเลยส่วนตัวตลับคอสมิกฮาร์ทนะครับจริงๆแล้วจะออกมาคู่กับกระทายอันนึงนั่นก็คือ Moon Spiral Heart นะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นคาถาของภาค S เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวนี้ใครอยากดูรีวิวนะครับคอมเมนต์บอกพี่ไบเลยว่าอยากดูรีวิวอยากดูรีวิวแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์คลิปไว้ให้พี่ไบด้วยวันนี้พี่ไบคงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับน้องๆบ๊ายบายมนแห่งรัศมีจันทราเจ้าสแดงฤทธาหน้าบัดนี้บ๊ายบายค่ะน้องๆบ๊ายบายสำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไบได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับ